รีสอร์ทบนเมืองเฟืองเนาะพี่น้องซาร่าจะไปรีวิวห้องพักให้เบิ่งอีกรอบเนาะอีกละรอบอีกละรอบเนาะพี่น้องแล้วเขาก็สิรีวิวที่พักไงว่าสิมีบรรยากาศแนวใดแล้วก็บนที่เขาอยู่สิเป็นแนวใดเนาะก็คือนำสายสายนำกับมาทั้งนี้กับไลฟ์บ่แห้งเนาะบ่ลุงเนาะน้ำฮะน้ำสายต่างกันเอาบ่แม่นสายเดียวกันเหรอคิดว่าสายเดียวกันเด้สายนั้นไปแท้ที่อีกเยอะมันมี2สายเด้ตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาในบ่อนเพื่อนแพรีสอร์ทเนาะพี่น้องผู้ใดอยากมากันเชิญได้น้องพี่น้องล่องแพล่องแพเบอร์โทรเนาะนี่ก็คือสิบอนที่พักของซาร่าเนาะที่พักของซาร่าไปบอกให้สิไปเบิ่งของเฮาเลยเฮากับบ่ฮู้ว่าอยู่ไสอันนี้ก็คือเป็นเบิ่งลุงสิเบิ่งห้องลุงก่อนไปไปเด่นเป็นห้องพักมีเชียร์เนาะมีมุ้งมีมุ้งเพื่อป้องกันยุงยุงกัดแล้วกินข้าวอีกทีเด้อเฮาแล้วเด้อแล้วนะไปกินของเอาเหรอไปเดี๋ยวๆสิไปรีวิวน้ำบ่นอยู่โอ๊ยบ่ต้องไปใกล้แม่นบ่พ่อลุงโอ้กล้วยเพิ่นกะเป็นหมู่บ้านเลยสิเป็นหมู่บ้านเลยเนาะพี่น้องโดยใกล้เติบยังบอดี้พลาดเด้พี่น้องยามผลนี่เอ้ามีมะเงาะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นถาดอาหารบ่ทางนี้กันโอ้เดี๋ยวจังสิไปน้ำหลังเพราะว่าเฮาบนตากขาเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นยังมีโครงการเห็ดเพิ่มอีกเห็ดเพิ่มหลายเนาะแม่ป้าโอ้ยังมีโครงการเห็ดเพิ่มหลายรีสอร์ทอยู่เพราะว่าหลายกระแตบหลายกระต๊อบอยู่เพราะว่าเพิ่นห้องหับนอกท่องเที่ยวบ่
บ่อันนั้นเนาะนี่ว่าบ่อยากได้เฮือนแพ้ยังได้เฮือนแพ้บ่ขึ้นได้เฮือนต้นไม้ต้องได้ใส่ได้เฮือนต้นไม้อยู่ฮะเป็นอะไรไหมป้าโอ้เปลี่ยนที่นอนบ่นานแม่ป้ายังอยากกลับไปอยู่เมืองคุณเป็นชุ้งชุ้งอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นไปสัมผัสเพื่อนต้นไม้เนาะอันเศร้าบ่มีหายวะโอ้ไปคักว่ะคักแม่บ้านเพื่อนต้นไม้บ่แม่ต้นไม้คันยังมานอนก็จะหายสงสารว้าวมีเป็ดจุกกันอีกเอาเรื่องใครหัวเนี่ยนายเป็นหัวตัวไอ้ตันงวกมากตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนมีห้องน้ำเนาะพี่น้องว้าวห้องน้ำก็สะอาดเรียบง่ายพี่น้องมุงเฟืองมุงหญ้าเนาะนี่ก็มีหมองมุมนั่งกูเม้นที่นั่งแบบว่าโอ้ยนั่งเบิ่งกินลมชมวิวเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบมีโมเมนต์ที่นั่งดื่มกาแฟหรือว่านั่งกินข้าวโอ้งามอันนี้กันมีนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเนาะอันนี้เพื่อนหลังหนึ่งเลยพี่น้องเพื่อนหลังหนึ่งไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้กับมุ้งฟ้ามีที่อ่อนๆเนาะพี่น้องคืออันนั้นคือเพิ่นกินอาหารล่องบ่อันนั้นน่ะกับอันยังเก่าเฮือกเอาโหลดยังรถจักรโอ้อันนี้ก็คือโอ้ลงเปะโดดน้ำต่วมเลยนี่กะโอ้ที่ว่าไซส์ที่ใหญ่ๆนั่นมันลงตัวผีเนาะพ่อลุงโอ้ต้นไซส์น้อยๆเนี่ยมันข่าวนี้มองข้าวผักน่ะไซส์น้อยๆเข้าไปอันนั้นคือกำปั่นเขาจะเอาขามโอ้เสียดายทีวิวต้องหนีบ่เห็นเฮือนแพ้เพราะว่าเด็กเขาเจ้าเห็ดฟังทั้งนั้นเมนบอกตัวนั้นคือคนเราฟังเนาะคือคนเราฟังงานมาบุกก็คือจำกันอยู่แล้วงามพี่น้องเพื่อนแฟนอันนั้นถ้าป้าอยากปิ้งย่างก็ได้มีหมองปิ้งย่างปิ้งย่างมีบาร์บีคิวมีหน้าต่างเล็กๆห้าสิเขาไปตรวจเบิ้งเขาไปตรวจเบิ้งห้องก่อนไหมป้าไปอันนี้ก็คือมุมสวยงามเนาะติดรูปหัวใจเนาะสวยพี่น้องอันนี้ก็คือหน้าต่างคอยออกไปยามมื้อเช้าว้าวรีสอร์ทในฝันของใครหลายๆคนเนาะพี่น้องคือว่าเนี่ยระบาดนี้ตัวนี้อันนี้เป็ดคู่เนาะพี่น้องบักบักอ่า
เดี๋ยวเฮาสิลงเลาะลงไปเบิ่งรอบนอกอันนี้เฮาก็คือมันรีวิวเบิ่งของนอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวลงไปเลาะซุ้มเงาแพรอยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องโอเคอันนี้ก็มีเตาแก๊สสำหรับหุงต้มเนาะพี่น้องโอ้ยมีเครื่องครัวบนต้นไม้นี่คือหลังมือเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหม้องล้างถ้วยเนาะพี่น้องนี่บ่อนล้างถ้วยเนาะเดี๋ยวห้าสิพาลงไปเบิ่งเฮือแพอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือสาวลาพามาเบิ่งพามาเบิ่งเฮือนพามาเบิ่งเฮือนบนต้นไม้หรือว่าอยู่ข้างบนเนาะอันนี้ก็คืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างเปิดหน้าต่างพระเจ้าสิข้ามไปฝั่งนั้นเนาะก็คือสิไปนอนเฮือนแพฝั่งนั้นตอนนี้กำลังย่างเขาขออนุญาตถ่ายในเด้อเพราะว่าจีนรีวิวค่ะณตอนนี้สาวลาก็เลยขออนุญาตเป็นเขามาเนาะแต่ว่าอยากรีวิวสองภาคผังเนาะก็คือเขาได้มาแล้วจุดเถื่อเมืองเชียงเฮือแพรอยู่ข้างนั้นเพิ่นกำลังก่อสร้างเพิ่นสิเฮ็ดเฮือแพรอีกเนาะเดี๋ยวเฮาสิอย่างแพต่อแพเนาะเดี๋ยวสิไปหาทางขึ้นเพราะว่าซาร่าบ่ได้อยู่ตรงจุดๆนี้เนาะคือบ่กล้านอนบ่กล้านอนโอ้ยมันบวมซื่อๆเนาะนี่ก็คือสิสอดมองซาร่าในมาฝากเนาะแต่ซาร่าเลือกพี่จะอยู่บนฝั่งเนาะบ่ได้ลงมาอยู่บนแพตรงนี้ยังมื้อเช้าเฮาก็สิมีกิจกรรมสิมีพาลงเรือมาแล้วก็เฮาสิใส่บาตรหรือว่าตักบาตรนั่นเองเนาะพี่น้องใส่บาตรยัดน้ำตามแพสองภาคฝั่งนี้อยู่จุดนั้นก็คือสิเป็นรีสอร์ทอีกครั้งนึงแต่ว่าอยู่ข้างนี้ซึ่งกำลังก่อสร้างตรงนี้ก็คื
เจ้าเราจะกลับฉีผักตัวเองแล้วเนาะก็คือเขาจะขึ้นบันไดไอ้ขึ้นบันไดไม่พี่น้องคือเขาจะเบิ่งมุมสูงก็คือจะเห็นแต่หลังกระต๊อบเนาะก็คือถ้าเบิ่งภาพบรรยากาศยามเช้าคือเขาจะใส่บาตรตามเฮือแพที่เพิ่นจัดเรียงมาเนาะข้างในก็สิเป็นประดิษฐ์ก่อสร้างใหม่เนาะอยู่มุมตรงนี้แต่ทางล่างสิอยู่ด้านข้างเพิ่งเนาะบ่ได้อยู่แคมน้ำนะพี่น้องทางล่างจะอยู่ทางโคโอเคเนาะพี่น้องทางล่างก็ได้ให้พี่น้องได้เบิ่งจุใจแล้วคือห้องพักแล้วก็บ่อนเหือแพ้แต่ทางล่างบ่ได้ลงไว้อยู่เงาแพร่สาราสิอยู่ตรงถังบนบกเนาะเพราะว่าอิงตามใครสะดวกใครเล่าเนาะก็คือว่าใครหมักนอนตรงเงาแพร่ก็นอนใครหมักนอนโคกก็นอนเนาะก็คือสิมีเงาแพร่หรือเฮือนอยู่บนบกแล้วก็อยู่เฮือนอยู่บนต้นไม้นำเนาะพี่น้องก็คลิปนี้สาราก็สิได้อำลาเข้าไปสัมผัสกับเพื่อนไดเดอร์พี่น้องคลิปนี้ซาร่ากับสีแดงลาไปจากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ในเดอร์บ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเนาะ